สวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับในช่วงสายๆของวันนี้นะครับเมื่อเช้าขึ้นไลฟ์ไปแล้วรอบนึงนะครับให้เห็นความน่ารักของแม่ดาวนะฮะหรือว่าระอองดาวช้างเพศเมียอายุ40ปีเมื่อเช้าที่พาไปใส่บาตรเมื่อเช้านี้หลายคนคงได้ชมภาพบรรยากาศความน่ารักของแม่ดาวไปแล้วนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือรถบรรทุก10ล้อนะครับที่อีจันจ้างมานะครับแล้วก็ซื้อต้นสับปะรดนะครับมาให้ช้างที่นี่ที่ตกงานนะครับตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับจากเมื่อวานนี้50เชือกนะครับวันนี้เพิ่มน่าจะเพิ่มเป็น60เชือกนะครับเพราะว่าทยอยกันกลับมาจากปางช้างตามจังหวัดต่างๆนะครับเมื่อเช้าก็เห็นคาตาเลยว่าขึ้นรถ10ล้อมาอีก2เชือกนะครับตกงานมาเหมือนกันกลับมาที่บ้านจังหวัดสุรินทร์บ้านตากลางบ้านตาทิพย์ตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ทางพี่ๆขวัญช้างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะเอาต้นสับปะรดลงจากรถบรรทุก10ล้อคันนี้นะครับก็วันนี้มาสายนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำใจของลูกเพจเยอะมากนะครับจนทำให้ยางรถ10ล้อเนี่ยระเบิดเมื่อเช้านี้ก็เลยมาถึงช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับช้างก็ยังมีอาหารเหลืออยู่นิดหน่อยจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเอาเข้าไปสมทบให้นะครับเราก็จะมาวันละคันละคันแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีมาอีกนะครับพรุ่งนี้จะมีในส่วนของโครงการคืนคุณแผ่นดินนะครับของคุณประสิทธิ์นะครับก็จะเอามาให้เป็นหญ้าเนเปียแล้วก็ต้นสับปะรดทั้งหมด20ตันพรุ่งนี้ก็จะมาให้ที่วัดป่าอาเจียงด้วยนะครับฝากข่าวบอกไปถึงควานช้างที่ตกงานด้วยนะครับให้มารับหญ้าแล้วก็รับต้นสับปะรดนะครับพรุ่งนี้จะมีมาให้ทั้งหมด20ตันนะฮะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ทางพี่ๆเราจะใช้แผนเดิมนะครับก็จะลงไว้เป็นกองกองเท่าๆกันนะครับพี่เขาก็จะนับกองนะครับกี่ต้นแล้วก็ใช้รถบรรทุกเลื่อนไปแล้วก็กระจายนะครับจะทำการเช็คชื่อนะครับตอนนี้ควานช้างก็ทำการเช็คชื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับน้องนกก็ตรวจสอบความถูกต้องกันอยู่วันนี้เราจะจัดระเบียบกันใหม่นะครับเมื่อวานนี้ติดขัดนิดหน่อยวันนี้ก็จะวันนี้สับปะรดนะครับดูเหมือนต้นสับปะรดจะต้นใหญ่แล้วก็สวยกว่าเมื่อวานนี้นะครับเห็นควานช้างบอกแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าสวยเป็นแบบไหนแต่ว่ากอใหญ่ใบเขียวนะครับไม่แห้งเหมือนเมื่อวานนี้เท่าไหร่เมื่อวานนี้ก็มีปะปลายที่แบบมีใบสีเหลืองบ้างแต่วันนี้ส่วนใหญ่เป็นใบสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับก็กำลังช่วยกันลงนะครับขออนุโมทนาบุญกับลูกเพจทุกคนนะครับที่ร่วมน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนหน้านี้เขาไปเผชิญวิกฤตโควิดมานะครับในปางช้างจังหวัดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้นะครับทยอยกันกลับมาเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับก็เกือบจะหมดแล้วบางเชือกก็ยังไม่มีค่ารถเดินทางกลับมานะครับก็ทนตกระกำลำบากอยู่ที่นู่นนะครับใครที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วก็ยังโล่งใจได้บ้างนะครับแต่ที่นี่มาแล้วก็ยังขาดแคลนอาหารอยู่แล้วก็พยายามเติมอาหารให้เขาพยายามช่วยเขาอยู่นะครับกำลังมีอยู่หลายภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีในส่วนของโครงการคืนคุณแผ่นดินนะครับของคุณประสิทธิ์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยอ่ะมาดูช้างแสนรู้ของเราหน่อยนะครับนี่น้ำทิพย์ขโมยเหรอน้ำทิพย์ขโมยเหรอกองนี้เอาไปเลยนะกินแล้วเอาไปเลยนะกองนี้หืมหวัดดีก่อนสูงหวัดดีก่อนเร็วทำยังไงอ่ะทำยังไงวันดีก่อนเร็วไม่สนใจแล้วเอาไปให้แม่ดาวหน่อยแม่ดาวเดินมาไม่ได้เพราะว่าแม่ดาวถูกล่ามเอาไว้นะครับแม่ดาวแม่ดาวเอาแม่ดาวอ่ะเอา
ไม่เป็นไรอะน้ำค้างเอาไปก่อนอะเดี๋ยวให้ไม่ดาวใหม่แม่ดาวครับอะแม่ดาวอะแม่ดาวเป็นไงบ้างแม่ดาวเมื่อเช้าได้ใส่บาตรโอเคไหมให้แม่ดาวอีกดีกว่าแม่ดาวกำลังท้องนะครับน่าจะได้สัก5เดือนละอันนี้น้ำค้างนะครับลูกของแม่ดาวเอาอีกเหรอน้ำทิพย์ไม่ใช่น้ำค้างสะบัดก่อนนะครับเนี่ยเขาสะบัดที่เขาสะบัดนี่คือเขาสะบัดให้ดินมันออกทำความสะอาดก่อนที่จะกินเข้าไปนะครับโอ้ยดูแววตาของดูแววตาของแม่ดาวนะครับฟินมากนะฮะดูทําตาปิบๆเขาฟินมากเลยนะฮะอยู่กับเขามาวันนี้วันที่3แล้วนะครับก็รู้จักกันพอสมควรนี่เปิดกองใหม่แล้ว เปิดกองใหม่แล้วถอยเลยถอยเลยนี่นะของหนู3กองนี่นะเดี๋ยวนี้ให้พี่ๆคนอื่นเขานะจะตัวเล็กสุดแสบอ่ะก็กำลังลงกันอีกเรื่อยๆนะครับนี่น้องได้กินแล้วนะครับก็จะสลับกันไปนะครับก็จะเป็นหญ้าเนเปียบ้างเป็นต้นสับปะรดบ้างนะครับแล้วก็ฝากบอกข่าวกันหน่อยนะครับวันที่28นี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดโต๊ะจีนนะครับเป็นการเลี้ยงต้อนรับปอบขวัญรับขวัญช้างที่ไปตกระกำลำบากที่ปางช้างนะฮะบางเชือกอดอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมีอาหารพิเศษเลยล่ะนะครับมีอาหารพิเศษมาให้พวกเขานะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมวันที่28นี้นะครับตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่กำลังประชุมกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะใช้สถานที่ตรงนี้นะครับใครอยู่ใกล้พื้นที่อำเภอท่าตูมมาที่หมู่บ้านนี้นะครับมาร่วมกันให้อาหารช้างหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อกันมาเองได้นะครับแต่ว่าอีจันก็จะเอามานะครับประมาณ10ตันนะครับก็จะมีกล้วยมีแตงโมมีมันแก้วพิเศษนิดหน่อยมีทุเรียนให้ด้วยจะมีทุเรียนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมารอรับชมกันก็แล้วกันนะครับรอรับชมกันนะครับวันที่26ลูกเพจครับวันที่26ใครอยู่ใกล้อำเภอสังขะไหมอำเภอสังขะเดี๋ยวนะลูกเพจฟังนิดนึงนะครับอยากจะขอแรงหน่อยนะครับถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมนะครับวันที่26นี้อีจันแล้วก็ควานช้างพี่ควานช้างนะครับจะไปตัดต้นอ้อยนะครับที่อำเภอสังขะนะฮะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเราจะไปตัดต้นอ้อยกันผมก็จะไปลงแรงตัดต้นอ้อยนะครับมีคนบริจาคต้นอ้อยมาให้ประมาณ10ตันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดกันนะครับที่อำเภอสังขะมีไหมใครอยู่อำเภอสังขะเจอเราได้นะครับวันที่26ช่วงเช้าเลยเดี๋ยวจะไปตัดอ้อยกันนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้ติดต่อเข้ามานะครับบริจาคต้นอ้อยให้10ตันนะครับต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราไปตัดอ้อยกันวันที่26นี้ใครว่างไปช่วยกันตัดอ้อยได้นะครับใครว่างไปช่วยกันตัดอ้อยได้นะครับไปช่วยกันตัดอ้อยมาให้ช้างที่นี่นะครับ10ตันนะฮะอำเภอวันที่26ยินดีครับอ๋อนี่คุณโอ๊ตเข้ามารับชมด้วยขอบพระคุณคุณโอ๊ตด้วยนะครับเมื่อวานได้คุยกันนะครับจากเมื่อวานอ
จากเมื่อวานนี้เนี่ยคือเราโพสต์นะครับขอซื้ออาหารก็มีคนติดต่อเข้ามาจะขายอาหารเดี๋ยวเราจะสลับช่วยกันนะครับเราจะไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวเราจะกระจายไปซื้อเจ้านู้นเจ้านี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับเราช่วยช้างก็ช่วยเกษตรกรไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะจัดสรรปันส่วนจะซื้อเจ้านู้นเจ้านี้นะครับแต่ว่าขอราคาที่อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันนะครับเรามีเรทราคากันอยู่เนาะนะครับอย่าแพงเกินไปขอเป็นราคากลางๆที่เคยซื้อขายกันนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะเวียนกันไปซื้อเจ้านู้นเจ้านี้นะครับใครที่ติดต่อเข้ามานะครับเมื่อวานก็มีติดต่อเข้ามาแล้ว1รายนะครับขายต้นสับปะรดจากพัทยานะครับการันตีว่าที่นั่นสับปะรดสวยกอใหญ่ใบเขียวนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างเดี๋ยวติดต่อซื้อไปนะครับสำหรับน้องปลากลายดาวนะครับเราก็ต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะครับคุณโอ๊ตติดต่อเข้ามาอ้อยนะครับจริงๆพี่โอ๊ตบอกว่าให้5ตันนะครับหรือ10ตันก็ตัดเอาไปเลยนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวดูกำลังก่อนนะครับถ้ากำลังไม่พอก็จะขอแค่5ตันนะครับรบกวนแค่5ตันก็พอนะครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนึงนะพี่โอ๊ตเนาะนะครับผมจำตำบลไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโทรไปถามพี่โอ๊ตใหม่ว่าอยู่ตำบลอะไรนะครับแต่ว่าขอใครอยากจะมีส่วนร่วมนะครับบางคนบอกว่าไม่มีทุนทรัพย์จะช่วยอีจันช่วยช้างได้ยังไงบ้างเนี่ยโอกาสมาแล้วนะครับเราไปลงแขกตัดอ้อยกันที่ไร่ของคุณโอ๊ตที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับต้องกราบขอบพระคุณในน้ำใจของพี่โอ๊ตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาควานช้างนี่แหละครับที่ตกงานนี่แหละครับไปช่วยกันตัดผมก็จะไปตัดด้วยนะครับผมอยากไปตัดอ้อยนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดโตมาจากการตัดอ้อยเหมือนกันนะครับเงินสมัยในอดีตนะครับเป็นเด็กสาวอาทิตย์เนี่ยก็ไปรับจ้างตัดอ้อยนะผมอยากจะไปลองตัดดูไปช่วยตัดอ้อยกันถ้าผ่านที่กาญจนบุรีเชิญแวะร้านอีกนะคะร้านคุณนอนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมร้านไหนจ๊ะคือตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยครับก็จะแบ่งไปให้เป็นกองเท่ากันนะนี่รถสิบล้อวันนี้มาช้าเพราะว่ายางแตกนะครับคือขนมาเยอะนะครับยังไงขอข้อมูลเคาะด้วยนะครับบางทีจำเป็นต้องบรรทุกมาเยอะๆนะครับเพื่อคือช้างจะได้กินอิ่มๆเนาะนะครับบางทีไปทุกมาไกลๆเนี่ยนะครับเอามานิดเดียวมันก็ไม่คุ้มนะครับต้องขอบรรทุกเยอะๆนะครับขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับลูกเพจว่ายังไงบ้างนะครับบอกว่าช้างสวยมากนะครับคนก็ส่งสติกเกอร์มาอนุโมทนาบุญนะครับคุณสายันบอกคุณสายันคงพิสุทธิ์บอกว่าสุดยอดนะครับขอบคุณแทนน้องๆนักค้าสาธุนะครับคุณณภาพัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณรู้หน้าไม่รู้ใจบอกว่าน่ารักจังนะครับยินดีต้อนก็เนี่ยครับไร่ถาวรพิทักษ์เนี่ยนะเป็นคุณโอ๊ตนะครับก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะครับนี่เจ้าของไร่มารับชมไลฟ์ด้วยนะครับไร่ถาวรพิทักษ์นะครับหรือว่าคุณโอ๊ตนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทีมงานอีจันแล้วก็ผู้อนุเคราะห์ให้อาหารช้างขอบคุณครับนะครับไม่อดแล้วช้างน้อยไม่น้อยนะตัวเบลอเลยนะช้างไทยน่ารักที่สุดฉลาดด้วยกินเยอะๆนะตัวเล็กกินอะไรคะกินต้นสับปะรดครับกินต้นสับปะรดก็เป็นความคิดเห็นเข้ามากันช้างค่อนข้างผอมก็ผอมแหละครับเพราะว่าเขามาตกระกำลำบากอยู่ที่บ้านเนี่ย3เดือนก่อนหน้านี้ก็ตกระกำลำบากอยู่ที่ปางช้างมาแล้วนะครับระหว่างมาอยู่ที่บ้าน3เดือนแล้วก็ทราบข่าวว่าช้างกำลังแย่นะฮะช้างกำลังขาดแคลนอาหารเพราะว่าวันนึงเนี่ยอย่างเห็นตัวใหญ่ไหมฮะตัวใหญ่นั่นก็คือที่ผมขี่อยู่เป็นประจำก็
็เป็นแม่ดาวเนี่ยแม่ดาวกินอาหารเวลา300ตันนะครับตอนนี้แม่ดาวกำลังท้องอยู่นะครับแม่ดาวอายุ40ปีกำลังท้องอยู่ก็กินอาหารเวลา300กิโลละนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยเจ้าตัวแสบเนี่ยนะครับน้ำทิพย์เนี่ยช้างเพศเมียนะฮะอายุ8ปีนะครับก็กินอาหารเวลา200กิโลนะเคี้ยวใหญ่เลยงำคืออันนี้เป็นอาหารหลักของเขานะครับบางทีบอกว่าคืออ้อยเนี่ยอ้อยก็อยากได้แต่ว่าอ้อยเนี่ยคือเป็นของพิเศษก็แล้วกันอ้อยให้กินเยอะจนเกินไปก็ไม่ได้นะครับก็จะทำให้ช้างคาร์บอไฮเดรตสูงแล้วก็อาหารให้อยู่อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไปตลอดก็ไม่ได้ต้องสลับกันให้นะครับต้องสลับกันให้เหมือนคนกินข้าวล่ะครับเราบางทีเรากินข้าวกับน้ำพริกทุกวันเรากินข้าวกับผักทุกวันเราก็เบื่อช้างก็เหมือนกันนะครับช้างก็อยากจะกินอย่างอื่นบ้างนะครับในรสชาติของอาหารเนี่ยนะครับหญ้าเนเปียต้นสับปะรดเนี่ยคืออาหารหลักของเขาพวกเขาอยู่แล้วแต่วันที่28นี้นะครับผมนะครับทีมงานอีจันพวกเราทีมงานอีจันแล้วก็พี่ๆควานช้างเราจะร่วมใจกันจัดโต๊ะจีนวันที่28นี้พี่จันก็จะเดินทางมาร่วมด้วยนะครับแต่ว่าผมเดินทางมาวางแผนงานเตรียมงานต่างๆเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะวันที่28นี้เราจะจัดโต๊ะจีนให้ช้างนะครับจะมีแตงโมมีมันแก้วมีกล้วยมีต้นกล้วยมีลูกสับปะรดมีลูกสับปะรดมีทุเรียนมีทุเรียนให้ช้างตอนแรกเราบอกว่า จะเอาทุเรียนให้ช้างกินนะครับบางคนบอกว่าไม่เชื่อนะครับควันช้างนะบอกว่าจริงเหรอจะซื้อทุเรียนให้ช้างกินเหรอนะครับก็เขายิ้มแก้มปริเลยเพราะว่ารู้ว่าช้างจะได้กินทุเรียนเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาให้นะครับแต่ก็ไม่ได้ให้กินเยอะหรอกนะครับเพราะว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีนะครับ แต่อาหารที่มองเอาไว้เนี่ยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยช้างที่มาอยู่กับเราตอนเนี้ยนะครับ60เชือกทีนี้อาหารที่จะมานะครับที่เป็นผลไม้นะครับเราประมาณการเอาไว้10ตันนะครับ10ตันเราจะวางเป็นแนวยาวตรงนี้เลยนะครับจะมีผลไม้ต่างๆที่ช้างชอบนะครับเป็นเหมือนรางวัลคือปกติผลไม้เหล่านี้ควานช้างจะให้เป็นรางวัลพิเศษเท่านั้นต่อเมื่อเขาน่ารักเขาทำได้ถูกต้องเขาไม่ดื้อเขาจะได้กินอาหารพิเศษเหล่านี้นั่นก็คือผลไม้ที่ผมว่าไปนี่แหละนะครับแต่ว่าอาหารพวกนี้ที่เป็นอาหารหลักของพวกเขาเขาได้กินทุกวันอยู่แล้วนะครับได้กินทุกวันอยู่แล้วนี่เห็นไหมฮะ ฮะพรุ่งนี้ไปตัดอ้อยด้วยกันไหมว่างไหมพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่วันที่26อ่ะเนี่ยรถพี่ใส่ได้เยอะเลยน่าจะได้สัก2ตันนะคันเนี้ยได้ครับคนยูคา4ตันคนยูคา4ตันผมชอบพี่คนนี้หน้าเหมือนพจน์สุวรรณพันธ์ร้องเพลงให้สักเพลงฮะร้องไม่เป็นพี่เราทำหมดนี่เหมือนคาราบาวอันนี้พจน์สุวรรณนะอยู่ที่สุรินทร์มาได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่พจน์สุวรรณตกงานมันเลี้ยงช้างรับจ้างเอ้ยแต่พี่หน้าเหมือนมีคนทักไหมไม่มีหรอเหรอส่วนมากอยู่แต่ในป่าในดงเหรออ๋อช้างอยู่แต่ในป่าแต่พี่ไว้ผมยาวนิดนึงนะแล้วก็เนี่ยเหมือนพี่พจน์เลยไว้ครับมันเหรอไม่ค่อยได้สะเท่าไหร่เลยพี่ก็ให้ตัดอ๋อพี่ชายให้ตัดพี่ทองคำพี่ชื่ออะไรชื่อนำครับพี่นำครับอันนี้พี่ทองคำคำลำซิ่งครับจายาครับเหรอพี่ลำซิ่งเป็นเหรอ เอาสักผมเอาไอ้แม่มันไปเลี้ยงชาบ้าเขียวอยู่ปูครับอ๋อมันหนึ่งแล้วตัวนี้ตกงานนี่ครับพี่มีช้างกี่เชือก3 เชือกเยอะเหมือนกันนะเอาไปเลี้ยงชาบ้าเขียวตัวหนึ่งครับเลี้ยงชาบ้าแก้วคืออะไรครับนมปูครับที่ตกท่อครับมันตีนมันตัวอ่อนอ๋อที่ตกท่อเขาเคยตกท่อเขาตกท่อแต่ตอนเดือนแรกเลยครับอ๋อผมก็ไปเลี้ยงนู่นครับผมจะขึ้นไปพรุ่งนี้ครับใช่ไปดู
นี่เป็นบรรดาควานช้างก็ยิ้มกุ้มกิ่มไปล่ะเห็นอาหารว่าช้างวันนี้มีกินแน่ๆใช่ไหมคนนี้เห็นยิ้มตั้งแต่มาแล้วเนี่ยยิ้มค่ะยิ้มมีช้างกี่เชือกมีหลายเชือกอยู่ค่ะแต่ตกงานมีเชือกเดียวค่ะตกงานมีเชือกเดียวนอกนั้นอยู่ในโครงการอยู่ในโครงการยังดีนะเรามีช้างอยู่ในโครงการบางคนนี่เขาไม่มีในโครงการเลยนะเนี่ยของแม่ค่ะแล้วมีหลายเชือกนี่แบ่งให้ผมสักเชือกได้ไหมเลี้ยงซอยเลี้ยงซอยช้างมีแค่นี้เหรออ๋อช้างไม่ได้มีแค่นี้นะครับคือที่ไม่ได้เอาช้างมาเนี่ยมันจะวุ่นวายมากนะครับเอาเฉพาะควานช้างเจ้าของช้างมาเอารถกระบะมาจอดรอนะครับคิดดูว่าถ้าเอาช้างยอดตอนนี้เท่าไหร่นะพี่จอย60เหรอหกสิบเอ็ดหกสิบสองเชือกที่คิดดูว่าเราดูวันจัดบุฟเฟ่ถ้าคือถ้าตอนนี้เอาช้างมาคิดดูว่าจะวุ่นวายแค่ไหนนะครับผมว่าป่าแถวนี้คงราบเป็นหน้ากองอ่ะนะฮะ60เชือกมันอยู่นี่คือไม่ได้เอามาเขาก็กระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับที่พอจะไว้ได้บางคนก็ไว้ที่บ้านนะครับเราให้เฉพาะควานช้างเจ้าของช้างเอารถมารอรับอาหารเท่านั้นนะครับแต่ว่าช้าง3เชือกเนี่ยนะครับคือเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เลยเอามานะครับเอามาไว้ให้ลูกเพจดูเวลาไลฟ์นี่มีช้างนะนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาช้างมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอดูวันที่28นะครับวันที่28นี้นะครับจะเอาช้างมากินบุฟเฟ่ก็จะมีช้างหลายเชือกที่จะมาที่นี่นะครับเดี๋ยวรอดูวันนั้นนะครับนะครับเนี่ยก็นับกองเลยเนี่ยมีกี่กองไม่รู้แหละเนี่ยเป็นของช้างก็คิดซะว่าแต่ละกองก็เป็นช้างยืนอยู่ก็แล้วกันสมมตินะฮะคิดดูว่าช้างที่ตกงานเนี่ยนี่เราแบ่งที่แบ่งเป็นกองกองเนี่ยคนภาษาอีสานจะเข้าใจแบ่งพูดแบ่งพูดตอนนี้กำลังแบ่งพูดอยู่นะครับนี่เขาแบ่งพูดอาหารอยู่ครับคนที่เป็นคนอีสานจะเข้าใจว่าที่ทำเป็นกองๆไว้นะครับก็คือว่าแบ่งพูดให้เท่าๆกันแบ่งจำนวนให้เท่าๆกันนะครับเวลาคนอีสานฆ่าวัวฆ่าควายสมัยก่อนเวลาเขาเฉือนข้าวล้มวัวล้มควายล้มหมูเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นพูดเป็นกองๆนะครับให้กับคนที่มาซื้อเนี่ยได้เท่าๆกันได้ตับด้วยได้เครื่องในด้วยได้เนื้อสะโพกทุกส่วนของหมูวัวควายที่เขาล้มเขาฆ่าในเวลาเขาจัดงานบุญน่ะนึกออกไหมทุกคนได้ชิ้นส่วนอวัยวะเท่ากันนะครับแต่ว่าอันที่มันเป็นอาหารช้างก็มันก็มีแค่ต้นนี่แหละแต่ว่าคือแบ่งนะครับจำนวนต้นเท่าๆกันแบ่งเป็นกองเท่าๆกันเพื่อความเสมอภาคนะครับให้ได้กินครบกันทุกตัวที่มาลงทะเบียนเอาไว้นะครับขอย้ำว่าช้างที่เราเอาอาหารมาให้เนี่ยช้างไม่มีเงินเดือนเป็นช้างที่ไม่มีเงินเดือนเป็นช้างที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของใครเลยนะครับพอจะมองภาพออกไหมครับว่าที่หมู่บ้านช้างหมู่บ้านตะกางหมู่บ้านในละแวกเนี่ยนะฮะเขาจะมีสวนสัตว์อยู่แล้วก็จะมีศูนย์โฆษสารนะครับศูนย์โฆษสารทำหน้าที่ดูแลช้างเข้ามาแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนนะครับนึกออกไหมฮะบางคนอาจจะทราบแล้วแต่ผมจะพูดเพิ่มเติมนะครับที่นี่มีการแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนสมัยก่อนเราจะเห็นอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงต่างๆนะฮะจะมีควานช้างเดินถือกล้วยถือถั่วฝักยาวไปขายนะครับเลี้ยงช้างไหมครับเลี้ยงช้างไหมครับเลี้ยงช้างไหมครับเลี้ยงอาหารช้างไหมครับเลี้ยงอาหารช้างไหมครับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เขาก็เลยเกิดการแก้ปัญหาว่าไม่ให้ช้างมาเร่ร่อนมันก็เลยเกิดสวนสัตว์เกิดศูนย์โฆษสารเข้ามาดูแลเป็นโครงการช้างคืนถิ่นนะครับพอจะนึกภาพออกไหมฮะว่าหน่วย2หน่วยงานที่เกิดขึ้นมาแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนที่สุรินทร์เพราะว่าที่สุรินทร์มีช้างเยอะที่สุดนะครับสมัยก่อนมีเอาช้างไปเร่ร่อนไปขายแตงขายกล้วยเลี้ยงสร้างบ่ครับเลี้ยงสร้างบ่ครับนะครับบางทีเรากินข้าวอยู่เลี้ยงสร้างบ่ครับคือสมัยก่อนเป็นภาพแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วผิดกฎหมายนะครับพอเอาช้างเข้ามาอยู่ในระบบระเบียบนะครับก็เกิดหน่วยงานขึ้นมาดูแลแต่ถามว่าดูแลได้ทั้งหมดไหมนะครับพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้ดูแล
ไม่ครบทุกตัวนะครับใครที่อยู่ในการดูแลแล้วมีเงินเดือนนะครับควานช้างก็จะมีเงินเดือนนะครับที่นี่เขาได้ 1,800 บาทใช่ไหมพี่ประมาณ 1,800 บาทช้างมีอาหารกินช้างจะมีแปลงอาหารเชือกละ4ไร่นะครับนี่คือสิ่งที่เขาได้ช้างที่อยู่ในโครงการนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยช้างมีเงินเดือนแล้วอีจานเอาอาหารมาให้เขาทำไมนะครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยนะครับกลุ่มควานช้างที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นกลุ่มควานช้างที่ช้างของเขาไม่ได้เข้าอยู่ในโครงการเขาไม่มีเงินเดือนเขาช่วยเหลือตัวเองนะครับคนที่อยู่ในโครงการก็ถือว่าโชคดีละครับนะครับช้างมีอาหารกินตัวเองมีเงินเดือนก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าสำหรับพี่ๆคนที่เขาเอาช้างไปเข้าปางช้างเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยนะครับตอนที่เขามีรายได้ก็โอเคแหละนะครับก็โอเคคนมีเงินก็ไปซื้ออาหารช้างก็กินอิ่มแต่พอเกิดโควิดปุ๊บช้างที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเขาไปทำงานตรงนู้นตรงนี้เนี่ยก็เกิดผลกระทบเขาจำเป็นต้องกลับมาที่บ้านเกิดพอกลับมาที่บ้านเกิดกลับมาพร้อมๆกันเป็นหลายสิบเชือกอาหารที่อยู่ในพื้นที่มันมีไม่เพียงพอเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมการเอาไว้เวลาควานช้างจะกลับบ้านเขาถึงว่าปีหน้าจะกลับบ้านปีนี้เขาต้องปลูกอาหารในไร่ในสวนในพื้นที่ของเขาแล้วเขาถึงจะพาช้างกลับมาต่อเมื่อเขาเตรียมการอะไรเสร็จนะครับนี่คือสถานการณ์ปกติแต่อันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับมันเป็นวิกฤตแล้วก็ฉุกเฉินมากๆคืออยู่ไม่ได้แล้วต้องเอาช้างกลับมาที่บ้านนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียค่าน้ำค่าไฟกลับมาที่บ้านยังพอหานู่นนี่ได้ตามภูมิประเทศต่างๆแต่ก็ต้องตื่นแต่เช้าไปหาต้นกล้วยไปหาซื้อหญ้าไปหาขอหญ้าขออะไรเขานะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนี่คือกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวอีจันเราจะมีนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ให้ได้เห็นกันนะครับวันนี้เราก็จะคือปกติเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าอีจันไม่ได้มาหรือไม่มีคนใจบุญเอาอาหารมาให้พี่ๆควานช้างก็ไม่ได้อยู่แบบนี้หรอกเขาจะกระจายไปหาอาหารกันจะไปตรงนู้นตรงนี้ไปอำเภออื่นนะครับก็เอารถกระบะไปใครมีรถกระบะมีรถอีแตนก็ขับกันไปหาอาหารนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยเราเอาอาหารมาให้พี่ควานช้างก็เลยไม่ได้ไปตัดหญ้าไม่ได้ไปหากล้วยก็เลยมารับอาหารที่นี่แทนนะครับก็ช่วยผ่อนแรงเขาไปได้บ้างนะครับให้เขาตั้งหลักได้ให้เขายืนต่อไปได้ให้ช้างได้มีชีวิตต่อไปได้คนอดยังพอทนได้กินอย่างอื่นได้หาปูหาปลาลงคูหนองคลองบึงเขาหากินได้แต่ช้างเป็นช้างบ้านนะครับหากินเองไม่เป็นนะครับก็ต้องช่วยเหลือเขานะครับขอบคุณมากๆสำหรับลูกเพจที่เข้าใจนะครับเมื่อวานเห็นอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับในคอมเมนต์ที่เราขอซื้ออาหารนะครับมีคนในหมู่บ้านตากลางคอมเมนต์บอกว่าลงข่าวเกินจริงนะครับบิดเบือนข้อมูลนะครับก็ลองมาที่นี่ดูสิครับจะได้เห็นถึงความลำบากนะครับช้างเขากลับมาเขาไม่ได้ไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นหรือคุณอาจจะเดินดูผมไม่รู้นะครับแต่ผมมาสำรวจมาเดินดูมาสืบหาข้อมูลโอเคเดือดร้อนจริงนะครับช้างอดจริงนะครับเราก็เลยลงมาก่อนหน้านี้เราลงพี่จันลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้พี่จันสั่งให้ทีมงานลงมาช่วยมาสานต่อนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลมาถามจากหลวงพ่อมาถามที่มาที่ไปแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับเห็นว่าต้องช่วยเหลือเขานะครับมันก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาทำให้ช้างได้กินอิ่มนะครับขอบคุณนะครับก็เฉพาะในส่วนที่อาจารย์
ข้ามาดูเนี่ยนะครับก็วันนี้มียอดเพิ่มแล้วมียอดเพิ่มเข้ามาเป็น61เชือกจากเดิมทีช่วงระหว่างที่ผมเดินทางมาผมก็เช็คว่ามีช้างมาลงทะเบียนขอเป็นช้างที่ตกงานจริงๆแล้วผมขอดูใบทะเบียนช้างนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าเป็นช้างที่อยู่ในโครงการไหนหรือไม่เป็นช้างตกงานจริงหรือเปล่าเราตรวจสอบกันถึงขั้นนั้นนะครับเราก็ขอเอกสารมาดูแล้วก็ให้ลงทะเบียนนะครับก็แจ้งความต้องการเรื่องของอาหารมาที่เราแล้วก็เลยรวบรวมน้ำใจมาให้แบบนี้แหละครับตอนนี้ทุกคนคือที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ก็รอขนช่วยขึ้นรถแต่ว่าจะขอแรงผู้ชายนะครับที่มีเลี้ยวแรงมหาศาลเนี่ยนะครับช่วยกันมาเอาสับปะรดลงวันนี้สับปะรดอัดมาแน่นนะดูเหมือนจะเยอะกว่าเมื่อวานนะนกดูเหมือนเยอะวันนี้สับปะรดขึ้นมาดีเขาบอกว่าอัดมาเต็มพันเลยทำให้ยางแตกก็พอน้ำใจของกรมจันทร์นี่แหละค่ะยางรถแตกเลยแต่ก็เรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดียางแตกก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าน้ำใจเยอะไงนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่บรรทุกของมาหนักแล้วยางรถแตกเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ถ้ามองในอีกมุมนึงว่าโอ้โหน้ำใจของพวกเราชาวเพจอีจันเนี่ยพวกเราชาวสังคมอีจันเนี่ยนะครับ อัดแน่นด้วยความรักอัดแน่นด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนลำบากเราช่วยเพื่อนนะครับนี่แหละนะครับขอบคุณสังคมอีจันจากหัวใจจริงๆนะครับก็นี่เห็นไหมวันแรกๆมานี่ผมแทบจะไม่เห็นรอยยิ้มควานช้างเลยนะแต่ว่ามาอยู่ 2-3 วันเนี่ยเริ่มจะเห็นรอยยิ้มควานช้างนะครับป้าเล็งกองไหนไว้เล็งๆแถวๆนี้เล็งๆแถวๆนี้แหละนับกองไปเลยกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวค่ะเชือกเดียวนี่อันนี้คนนี้อาจารย์ผมนะครับท่านอาจารย์อาจารย์จอยเดี๋ยวจะไปขี่บุญช่วยบ้างอ่ะได้บุญช่วยขี่ได้ไหมเนี่ยเชื่องใช่ไหมน้ำจะขุ่นเพราะว่ากระสุนน้ำขึ้นละฮะน้ำมันใสแต่ก่อนก็ใสมันอย่างนี้แหละเดี๋ยวน้ำก็มาลอยสักพักนึงขอบคุณนะครับที่เกื้อกูลกันถูกต้องครับขอบคุณนี่มีคนมาให้กำลังใจเยอะเลยนะเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะควานช้างอ่ะเขาเข้าใจมากเลยเขาเข้าใจแล้วก็เขาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าคือเล่าย้อนในอดีตที่เสือกล้วยบ่ครับเสือกล้วยบ่ครับกล้วยให้สร้างครับเสือกล้วยให้สร้างบ่ครับนะฮะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่นบ่ครับสมัยก่อนเนี่ยเราบางทีผมนั่งกินข้าวอยู่ข้างถนนสมัยก่อนเนี่ยเรานั่งกินข้าวอยู่ข้างทางนะครับก็จะมีควานช้างเอาช้างตัวน้อยๆมาบางคนก็ตัวใหญ่นะครับก็จะมีทีมงานสะพายกล้วยนะครับก็จะยื่นกล้วยครับเสือกล้วยเลี้ยงสร้างป่ะครับเสือกล้วยเลี้ยงสร้างป่ะครับ20 บาท 20 บาท 20 บาทนะครับอันนั้นคือมันเป็นการเอาตัวรอดก็คือเขาหาเงินนะครับที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงช้างนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาหารหลักๆของเขาเนี่ยก็คือพวกนี้แหละหญ้าต้นสับปะรดนะครับแต่ว่ากล้วยนั้นเป็นอาหารรางวัลพิเศษนะครับก็แต่ภาพแบบนั้นไม่มีแล้วภาพแบบนั้นไม่มีแล้วทำผิดกฎหมายนะครับมันก็เลยกลับมาที่ผมพูดไปว่ามันมีโครงการช้างคืนถิ่นเข้ามาแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนแต่การแก้ปัญหาของภาครัฐก็ไม่ได้ก็ถือว่าโอเคก็ดีแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ควบคุมดูแลควานช้างทั้งหมดได้ถูกไหมครับพี่ใช่ค่ะยังถามว่าโครงการนี้ดีไหมควานช้างบอกว่าดีนะครับแต่ว่า
ดีมากนะครับมันทำให้เขาไม่ต้องจากบ้านมันทำให้เขาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ช้างได้รับการดูแลควานช้างมีเงินซื้ออาหารให้ช้างดูแลตัวเองได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาพูดเลยเนี่ยเผื่อผู้ว่าดูอยู่อยากให้รับช้างเธอรับอยากให้เปิดโครงการเร็วๆของบเร็วๆเพื่อที่ช้างตกงานจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอย่างน้อยช้างพวกนี้ค่ะก็ไม่ได้พักถิ่นจากบ้านเกิดไปก็ยังมีพักพวกเพื่อนใกล้เคียงอยู่รวมกันหลายเชือกนะคะครับนี่แหละพูดให้เข้าใจง่ายๆครับท่านผู้ว่าครับมาสั่งการให้มีงบประมาณลงมารับพี่ๆเขาเข้าอยู่โครงการให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ใจจริงอยากให้เข้าไปอยู่ทุกคนนะครับทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับหน่วยงานที่ดูแลแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนนะครับยังมีพี่ๆที่เขายังไม่ได้เข้าไปเป็นอยู่ในโครงการนะครับแต่ว่าเขาในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในโครงการเขาทำยังไงนะครับเขาก็ต้องเอาควานเขาต้องเอาช้างเขาไปอยู่ในปางช้างไปเป็นช้างแท็กซี่ไปเป็นช้างแสดงโชว์ไปเป็นช้างโลกสวยนะครับช้างโลกสวยคือช้างอาจจะไม่ได้มีความสามารถอะไรมากแต่คือเป็นช้างที่เอาไปนอนในคลิกโคลนไปนอนในแม่น้ำแล้วก็ให้ฝรั่งให้นักท่องเที่ยวเอาโคลนไปป้ายให้นักท่องเที่ยวไปอาบน้ำให้นั่นคือช้างโลกสวยแต่จะมีช้างที่เด่นๆนะครับที่มีความสามารถนะครับสวัสดียกล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เลยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับสามแม่ลูกนี้แม่ดาวแม่ลูกแม่ดาวก็ครับแล้วก็ลูกอีก2เชือกเนี่ยก็มีความสามารถนะครับจากที่เราเห็นอยู่3วันเดี๋ยวจะมีช้างอีกตัวนึงที่เราเล็งเอาไว้เราจะไปเยี่ยมเขานะครับคือช้างที่วาดรูปได้นะฮะช้างที่วาดรูปได้แล้วก็มีช้างที่ดังๆที่มี FC ติดตามเยอะเนี่ยนะครับส่วนนั้นนะครับเขาดูแลตัวเองได้เพราะว่าเขาดังแล้วแล้วช้างตัวไหนที่ยังพูดง่ายๆเขาไม่ดังเขาไม่มีใครรู้จักเขาไม่มี FC นั่นหมายความว่าก็ไม่มีคนมาเที่ยวหาเขาไม่มีคนซื้อหางให้เขานะครับช้างเหล่านี้จะต้องทำยังไงเขาก็ต้องช่วยเหลือกันเองไปแบบนี้นะครับจะเรียกเป็นรายชื่อถ้าชื่อใครก็ให้ยกมือแล้วก็ให้ไปสมมติว่าใครมี3ตัวอย่างเงี้ยก็ให้3กองถูกไหมคะแต่ว่าในเนี้ยเราต้องชื่อไว้ไม่เหมือนกันเช็คก่อนนะมันจะมีค่ะทางนี้น่าจะทางน่าจะมีซ้ำเซ็งแล้วคนหรือยังคะฝั่งนู้นเขารู้หรือยังมาเด้อชื่อเพราะว่าเหตุผลที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าใครแบบบางคนไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่แล้ววันนี้โควต้าเรามีแค่61กองอย่างเงี้ยบางคนลงชื่อไว้ตัวเดียวเอาไป3กองคนนึงก็จะไม่ได้ใช่โอเคแบบนี้นะคะวันนี้เราจัดระเบียบนิดหน่อยนะครับเมื่อวานเนี้ยคืออาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างก็ไม่ว่ากันครับมาไม่ได้มีชื่ออยู่แต่มาไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานมีการผิดพลาดเนาะแล้ววันนี้เราจะเช็คก่อนว่าใครมีกี่กองบ้างเดี๋ยวให้น้องนุ๊กเช็คชื่อนะครับน้องนุ๊กมีบัญชีหมดแล้วนะครับมีรายชื่อช้างมีรายชื่อเจ้าของเดี๋ยวน้องนุ๊กจะใช้วิธีเรียกชื่อช้างกันละกันไล่ลำดับ1 2 3มาเลยข้างหลังรู้หรือยังคะพี่ที่อยู่บนแบตแบตจะหมดแล้วด้วยนะครับถ้ายังไงถ้าแบตหมดก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะแตกกับรถเนี่ยไปมีชื่อมีโอกาสแต่ไม่สุดมีไอ้ต้นอ้อยใช่ไหมพี่ติ๊กพี่เลยขอพรุ่งนี้ครับมีต้นอ้อยอยู่10ตันครับพี่แต่ว่าเราต้องไปตัดเองแล้วเอารถไปใส่เองที่อำเภอสังขะมีใครจะไปได้บ้างวันที่26แล้วนัดกันตี4จากที่หน้าศูนย์ตี3แล้วแม่ตี3ไปสว่างที่นู่นแล้วก็ตัดก็มาเลยอย่างนี้หน้าศูนย์คอสไหมตร
ตลาดนัดบริเวณกว้างๆอ่ะบริเวณตลาดนัดหน้าศูนย์โค้ดตีสามเจอกันที่นั่นวันที่เท่าไหร่26ครับมีมีดตัดอ้อยกันไหมครับพี่ผมเอามาด้วยนะครับฮะเครื่องตัดหญ้าได้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 พี่ผมขอเรื่องอ้อยก่อนใครจะพอไปได้บ้างพี่ขอจำนวนหน่อยพี่ประมาณพี่จอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10คน11คนเดี๋ยวจะพอเอาอาหารขึ้นรถเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาลงชื่อไปเอาอ้อยด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีลงชื่อแล้วจะได้ติดต่อกันได้เผื่อขาดหรืออะไรเราจะได้ช่วยกันเรื่องของค่าเรื่องของค่าน้ำมูกน้ำมันเผื่อใครติดขัดเดี๋ยวเราช่วยซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าขอแรงไปช่วยกันตัดเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยตัดด้วยผมอยากตัดอ้อยเสร็จแล้วโอเคเรื่องตัดอ้อยโอเคเนาะหลังจากเอาเอาสมรสขึ้นรถเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวมาลงชื่อแล้วมีจำนวนถูกจะได้ซัพพอร์ตเรื่องค่าน้ำมันให้เรามีค่าน้ำมันให้ครับเสร็จแล้ววันที่28ครับผมอยากจะให้ช้างได้กินดีๆหน่อยผมจะจัดบุฟเฟ่ช้างจะมีผลไม้ประมาณ10ตันค้ากันไปมันจะเป็นแตงโมเป็นอ้อยเป็นอะไรนะพี่จอยมันแก้วแตงโมมีเสริมทุเรียนให้ด้วยค้ากันประมาณ10ตันใครจะเอาช้างมากินบุฟเฟ่ที่นี่ได้กี่เชือกขอแสดงตัวและแจ้งจำนวนที่น้องนุกนะครับวันที่28ครับพี่เอาช้างมาที่นี่พี่ต้องเอาช้างมาช่วงเช้าประมาณสักขอแบบถ้ากี่โมงดีพี่บุฟเฟ่ขอเป็นช่วงเช้าเลยเริ่มให้กินสัก8โมงได้แต่เอาช้างมาสัก6โมงใช่ครับเช้าเอาเช้าเนาะเริ่มกิน8โมงพอไหวไหมเริ่มกิน8โมงแต่ต้องเอาช้างมาก่อนหน้านี้สัก7โมงช้างถึงนี่7โมงเริ่มกิน8โมงครับทีเนี้ยเดี๋ยวพอเสร็จปึ๊บเดี๋ยวมาลงชื่ออีกกองนึงช้างกินบุฟเฟ่มาลงชื่อให้ผมหน่อยแต่ขอเป็นช้างที่ตกงานนะครับโอเคเท่านี้ครับพี่มี2เรื่องนะครับก็มี2เรื่องนะครับว่าที่บอกควานช้างไปก็คือว่าเดี๋ยวไปช่วยกันตัดอ้อยขอบคุณเจ้าของสวนอ้อยนะครับเข้าใจว่าเป็นลูกของท่านผู้กำกับนะฮะขอบคุณด้วยพี่โอ๊ตนะครับน่ารักมากเดี๋ยวผมเอาควานช้างไปตัดนะพี่นะเดี๋ยวติดต่อไปเดี๋ยวโทรไปนัดกันหน่อยที่วันนี้ได้วันละวันที่26นะฮะวันที่26ไปตัดอ้อยในสวนพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็วันที่28นะครับเราจัดบุฟเฟ่ให้ช้างวันที่28เราจัดบุฟเฟ่ให้ช้างจะมีผลไม้มาให้เขาเยอะเลยนะครับประมาณ10ตันคะกันไปนะครับอ้อยด้วยสับปะรดด้วยมันแก้วแตงโมกล้วยน้ำว้านะครับให้ช้างด้วยให้เขาได้กินกันแบบอิ่มๆเลยนะครับถือว่าสังคมอีจันเลี้ยงรับขวัญเขาก็แล้วกันนะครับในโอกาสที่เขาได้กลับมาที่บ้านเลี้ยงต้อนรับเขาหน่อยขอบคุณด้วยนะครับโอเคพร้อมเลยไหมเนี่ยเลือกเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวรอน้องนุ๊กก่อนเนาะโอเคประมาณนี้แบตผมจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้คือภาพต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแค่ขานรายชื่อเช็คจำนวนชื่อแล้วครับแล้วก็ปล่อยเจ้าของไปยืนตามกองนะครับต่างๆเพื่อที่จะโอเค ไม่มีใครตกหล่นไม่มีใครเอาเกินไม่มีใครไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเช็คความถูกต้องก่อนที่จะปล่อยให้เขายกขึ้นรถไปเพราะเมื่อวานนี้เกิดความผิดพลาดเราก็นำมาแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือ okay. ให้ได้ทุกคนทางคุณช่วยทางวดีแล้วก็ทางโชคทวีทางบานเย็นบานเย็นมา
ล้วก็พายเบนพายเบนช้างพายเบนออกของพี่เขา5กองมาที่เดียวกันใช่ไหมคะฟังนาซ่าค่ะครับผมอยู่นี่ครับโอ้ชื่อนาสองเชือกครับสองเชือกโอเคพี่ไปเลยค่ะสองกองฟังกำไรค่ะได้ละสองรายงานตัวฟังแฟนต้าฟังแฟนต้าอ๋อแฟนต้ากองเยอะครับเก่าเดียวครับฟังแฟนต้าค่ะฟังแฟนต้าพายพูนซับมาด้วยกันไหมสองกองใช่ไหมสองกองโอเคมาด้วยกันฟังสีทองค่ะฟังสีทองฟังนันทิดามาด้วยกันไหมอันนี้มีกี่กองครับกองเดียวฟังนันทิดาฟังนันทิดาฟังนันทิดาของใครคะมากี่มีกี่กองคะมี2นันทิดากับน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กโอเค2กองไปเลยค่ะทางซากุระค่ะซากุระทางซากุระแล้วก็ทางวงลาใช่มั้ยวงสา2กองใช่มั้ยคะโอเคไปเลยค่ะไปเลยพี่ไปจับกองของตัวเองเลยครับจะได้รู้ว่าจะลดอยู่แล้วเอาพลังใช้กองกันเลยเคยไปอยู่นี่แล้วนี่มากี่กองคะเคยไปอยู่นี่โอ้โหกับอะไรคะโอเคไปเลยค่ะพังดอกคูณพังดอกคูณครับมากี่กองคะกองเดียวไปเลยค่ะพังยาย่าโอ้มีพังงาเดชไหมเนี่ยมีพังยาย่าแล้วเนี่ยเจ้าของช้างยิ้มเก่งมากทางโมลีลูแม่แตงโมซูโม่วันดีเดี๋ยวทีละกองซูโม่วันดีนะหนึ่งกองคุณยายหนึ่งกองนะซูโม่วันดีซูโม่วันดีซูโม่วันดีสองกองซูโม่วันดีโอเคครับสองกองยืนประจำกองเลยครับพี่ทางแม่แตงโมนี่เหรอคะของใครแม่แตงโมนี่แม่แตงโมกี่กองกับทางอะไรครับกับศูนย์ทำที่ลงหลังอยู่ประมาณ50เดี๋ยวเอา1กองนะ1กองเดี๋ยวพี่รอก่อนทายวันดีค่ะทายวันดีของใครคะทายวันดีวันดีทำนายตัวแต่วันดีทายวันดีวันดีนุ่นซ้ำกันหรือเปล่าวันดีนะคะกี่กองคะ1ซูโม่กับซูโม่กี่กองคะคุณพี่โอเคไทยออมสินนี่คุณป้าเป็นสองแล้วนะคะไทยดอยนี่ไทยดอยไทยลินเท่าไหร่บ่จริงๆไทยลินไทยลินมันมีมันร้ายไทยลินนี่เนาะไทยลินมันมีอีกยังไม่ถึงมันมีพังไทยลิน2อันโอเคพังไทยลิน2ตัวไทยดอยของใครคะไทยดอยไทยดอย2กองเนาะค่ะมากัน4เชือกสี่เชือกโอเคพังน้ำค้างนาค่ะนาค่ะทิพย์ละอองนาเอาไว้โอเค FC แล้วก็พังน้ำทิพย์ของใครอีกคะน้ำทิพย์อ่านชื่อเจ้าของด้วยค่ะนายสง่าค่ะนายสง่าควานช้างสง่าควานช้างสง่าพายน้ำทิพย์ไม่มาหรอข้ามไปก่อนพายสินพายสินทรัพย์1กองพายบุญชูพายบุญชูครับกองหนึ่งพายทองคูณทองคูณกี่กองคะคุณป้าโอเคพังทองใบ1กองกับอะไรคะสุภัตตาสนสนโศกมีใครคะเนี่ยเขาแหละ